สองตำนานพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์พระโมคคัลลานะปราบพญานาคพระอุปคุตปราบพญามารพระมหาโมคคัลลานะปราบพญานันโทปนันทะนาคราชที่ทุ่งกุราร้องไห้ดินแดนประเทศไทยปัจจุบันพญานาคผู้มีอิทธิฤทธิ์ในตำนานพระพุทธชัยมงคลคาถาบทที่7บทสวดพาหุงมีเรื่องเกี่ยวกับพญานาคว่าสมัยหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในประเทศตะวันมหาวิหารวันหนึ่งทรงรับนิมนต์ที่จะไปเสด็จสันพัตตาหารที่บ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในวันรุ่งขึ้นครั้นเวลาใกล้รุ่งพระองค์ทรงพิจารณาดูหมู่เวนยสัตว์ปรากฏว่าพญานันโทปนันทนาคราชเข้ามาปรากฏอยู่ในข่ายของพระญาณพระองค์พระพุทธองค์ทรงดำริว่าพญานาคราชนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานมีวาสนาเข้ามาข้องข่ายในพระญาณของเราตถาคตควรที่เราตถาคตจะเสด็จไปโปรดแต่พญานันโทปนันทนาคราชผู้นี้ประกอบด้วยมหินทิฤทธิ์ศักดานุภาพยิ่งใหญ่และเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้ที่จะทรมานทำให้หมดพยศร้ายได้นั้นจะต้องประกอบไปด้วยมหิทธิฤทธิ์อันพิเศษพระโมคคัลลานะเถระมีความสามารถที่จะทรมานพญานันโทปนันทนาคราชให้หมดพยศร้ายได้พอได้เวลาจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฏิและมีดำรัสรับสั่งให้พระอานนท์นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เข้ามาประชุมพร้อมกันแล้วทรงอธิษฐานว่าขอให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมองเห็นพระตถาคตและพระอรหันต์ทั้งหลายในการบัดนี้ครั้นทรงอธิษฐานแล้วก็ทรงพาหมู่พระภิกษุสงฆ์เหาะมาโดยทางนภาอากาศและมาสู่สวรรค์เทวโลกเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จพุทธดำเนินในอากาศวันนั้นประกอบด้วยรัศมีอันสว่างไสววันนั้นพญานันโทปนันทนาคราชได้แลเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บังเกิดความพิโรธยิ่งนักจึงคำรามว่าสมณะล้วนเหล่านี้จะได้ยำเกรงเราสักนิดก็ไม่มีพาพรรคพวกเหาะมาบัดนี้ฉลอยว่าจะไปสู่ดาวดึงส์พิภพกระมังถ้าเหาะไปทางอื่นก็ช่างเถิดแต่ถ้าเหาะข้ามหัวเราไปเมื่อไรเป็นต้องผิดใจกันเพราะเมื่อเหาะข้ามเราไปผงละอองธุลีในฝ่าเท้าก็จะต้องหล่นลงมาเหนือหัวเราทางที่ดีเราควรจะไปสกัดต่อหน้าหมู่สงฆ์เอาไว้อย่าให้เหาะข้ามเราไปได้เมื่อคิดดังนั้นก็สำแดงมหิทธิฤทธิ์ศักดานุภาพเนรมิตตนให้มหึมาใช้ลำตัวรัดเขาพระสุเมรุราชอันสูงประมาณ 84,000 โยชน์โดยขดหาง7รอบแล้วแผ่พังพานปิดเมืองดาวดึงกว้างประมาณได้12โยชน์ปรากฏอยู่เหนือเขาพระสุเมรุราชนั้นแล้วบันดาลให้บังเกิดควันและหมอกมืดมัวไปทั่วฝ่ายพระรัฐบาลอรหัตเถรเจ้าขันเห็นมืดมนอนธการไปทั่วเช่นนั้นจึงกราบทูลถามเหตุแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นสมเด็จพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าที่มืดมนอนธการเช่นนี้เป็นเพราะอนุภาพของพญานาคราชอันมีชื่อว่านันโทปนันทะมีจิตกิ้วโกรธพยาบาทต่อเราผู้เป็นตถาคตยิ่งนักจึงเอาร่างกายกระวัดรัดเข่าพระสุเมรุราชไว้ประมาณ7รอบแล้วแผ่พังพานปกคลุมในเขตเมืองดาวดึงสวรรค์แล้วบันดาลให้เกิดเป็นหมอกควันมืดมัวไปทั่วแดนสวรรค์ดาวดึงเมื่อพระรัฐบาลอรหันต์เถระเจ้าได้ฟังแล้วพระพุทธองค์จึงกราบทูลอาสาที่จะทรมานพญานาคราชให้พ่ายแพ้สิ้นพยศร้ายแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตต่อจากนั้นพระอรหัตเถระเจ้าทั้งหลายได้กราบทูลขออาสาที่จะทรมานป่าพญานาคราชนั้นให้เสื่อมหายจากพยศร้ายแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตเดชพระโมคคัลลานะเมื่อพระโมคคัลลานะผู้เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายได้กราบทูลขออาสาไปทรมานพญานาคราชนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตพระโมคคัลลานะเถระเจ้าเมื่อได้รับพุทธอนุญาตแล้วจึงดำริว่าพญานาคราชตนนี้เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานสำคัญตนว่ามีร่างกายยาวใหญ่ยิ่งกว่าพญานาคตนอื่นๆไม่มีผู้ใดจะเข้ามาต่อสู้ด้วยอนุภาพได้จึงบังเกิดความกำเริบมัวเมาอารวาส
เราจะต้องทรมานให้หมดพยศร้ายอันนี้เสียครั้นคิดเช่นนั้นแล้วจึงเนรมิตกายให้กลายเป็นพญานาคราชอันเรืองฤทธามีกายยาวใหญ่กว่าพญานันโทปนันทนาคราชประมาณ2เท่าแล้วเนรมิตพังพานประมาณกว้างแสนหนึ่งแล้วกระวัดรัดตัวพญานันโทปนันทนาคราชนั้นให้แน่นเข้ากับภูเขาพระสุเมรุราช4รอบแล้วแผ่พังพานออกไปอย่างใหญ่หลวงมหึมาอยู่เหนือเบื้องบนแห่งพญานันโทปนันทนาคราชแล้วรัดให้แน่นๆเข้ากับภูเขาพระสุเมรุราชนั้นฝ่ายพญานันโทปนันทนาคราชให้บังเกิดความอึดอัดประหนึ่งใจจะขาดกระดูกเหล่านั้นก็เหมือนจะแตกแหลกลานกลายเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่จะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไกลสักนิดก็ไม่ได้ให้รู้สึกอึดอัดกัดกลุ้มเกิดดานใจเป็นกำลังจึงบันดาลพ่นพิษให้พ่นควันแผ่ออกไปในระยะไกลได้ประมาณแสนโกฏจักรวาลตั้งแต่พื้นพระสุธาถึงพระวังพรมพระโมคคัลลานเถระก็บันดาลมหิทธิฤทธิ์ให้เป็นควันมากขึ้นเป็นสองเท่าให้ผจญเข้ากับพญานันโทปนันทนาคราชพญานันโทปนันทนาคราชนั้นมิสามารถผจญกับฤทธิ์ของพระโมคคัลลานเถระก็ได้บังเกิดความข้างแค้นอย่างใหญ่หลวงจึงบันดาลเนรมิตให้เกิดเป็นไฟขึ้นเพื่อหวังจะให้เผาผ่านพระเถระเจ้าให้ย่อยยับไปพระโมคคัลลานเถระจึงบันดาลให้เกิดเพลวไฟขึ้นบ้างลุกลามไม่กายพญานันโทปนันทนาคราชนั้นไพโรจน์โชติช่วงทั้งภายในและภายนอกสร้างความรุ่มร้อนกระสำกระส่ายสุดจะทนทานได้พระญานันโทปนันทนาคราชคุ้นคิดอย่างตื่นตระหนกว่าบุคคลผู้นี้เป็นผู้ใดมาแต่ไหนหนอจึงประกอบไปด้วยฤทธิ์ศักดาเดชานุภาพมากมายเช่นนี้จึงถามไปว่าท่านมาแต่ไหนมีชื่อเสียงว่าอย่างไรจงบอกให้ข้าพเจ้าทราบหน่อยเถิดพระโมคคัลลานเถระจึงตอบว่าเราเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชื่อว่าโมคคัลลานะเมื่อพญานันโทปนันทนาคราชได้ทราบดังนั้นจึงกล่าวอย่างมีเล่ห์อุบายว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านเป็นสมณะมาทำกรรมอย่างนี้เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งพระมหาเถระจึงตอบว่าการที่เรากระทำเช่นนี้เพื่อต้องการจะทรมานให้ท่านหมดพยศร้ายหายจากมิจฉาทิฏฐิว่าแล้วพระมหาเถระเจ้าก็บันดาลให้เพศพญานาคราชอันตรธานหายไปกลับกลายเป็นสมณะอย่างเดิมแล้วกล่าวว่าท่านพญานันโทปนันทนาคราชตัวท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานมีมหิทธิฤทธิ์อานุภาพยิ่งล้นบุพกรรมเท่านั้นแต่หาได้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ไม่รู้จักคุณพระรัตนตรัยคุณมารดาบิดากล้าด่าบริพาตแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระบรมครูกับพระอรหัตสาวกทั้งหลายด้วยถ้อยคำหยาบช้าต่างๆนานาเท่านี้ยังไม่พอท่านยังบังอาจเนรมิตกายให้ยาวใหญ่ด้วยน้ำใจอหังกาเพื่อจะไม่ให้พระพุทธองค์กับเราสาวกเสด็จไปด้วยกลัวว่าธุลีที่ติดอยู่ตามพระบาทนั้นจะตกลงมาใส่หัวแห่งตนความจริงท่านควรปราบปลื้มปิติดีใจถ้าละอองธุลีของพระพุทธองค์ตกใส่หัวท่านเพราะเป็นการที่พายุคนละบาทแห่งสมเด็จพระบรมทศพลถูกต้องศีรษะแห่งใครนั้นย่อมเป็นบุญผลาอันยิ่งใหญ่ทั้งนี้เพราะผู้ที่มาในโลกนี้ยากนักที่จะได้พบเห็นพระองค์ต่างเกิดมาเปล่าไปเสียหลายหมื่นหลายชาติจะได้พบพระพุทธเจ้านั้นก็หามิได้ตัวท่านเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานมีฤทธิ์เดชโดยกำเนิดเกิดผลกรรมเรียกว่ากรรมวิปากชริตประกอบไปด้วยมิจฉาทิฏฐิเช่นนี้ท่านสมควรจะได้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสในปัจจุบันทันตาบัดเดี๋ยวนี้เพราะผลแห่งกรรมปัจจุบันอันชั่วช้าของท่านครั้นว่าดังนี้แล้วพระโมคคัลลานเถระเจ้าก็เข้าไปในช่องหูของพญานันโทปนันทนาคราชแล้วออกมาทางหูซ้ายย้อนกลับเข้าหูข้างขวาแล้วเข้าไปทางช่องจมูกข้างขวาออกมาทางช่องจมูกซ้ายย้อนเข้าจมูกซ้ายออกช่องจมูกขวาเดินไปเดินมาอย่างนี้สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้แก่พญานันโทปนันทนาคราชอย่างแสนสาหัสจึงกลับค่ำควรในใจว่าบรรดาพญานาคทั้งหลายจะมีฤทธิ์เดชานุภาพมากเหมือนตัวเราย่อมหามิได้แต่สมณะองค์นี้ทำให้เราได้รับทุกขเวทนาลำบากสุดแสนสาหัสเหลือที่จะทนได้เราจำจะขออุบายหลอกลวงสมณะให้เข้าไปอยู่ในปากของเราแล้วเคี้ยวให้แหลกละเอียดเป็นผุยผงไปเสีย
บัดนี้คิดดังนั้นแล้วจึงกล่าวว่าข้าแต่สมณะธรรมดาสมณะทั้งหลายย่อมปฏิบัติตามคำพูดก็ท่านพูดว่ามิได้โกรธเคืองแก่ข้าพเจ้าบัดนี้ท่านมาทำข้าพเจ้าได้รับความลำบากยิ่งนักพระโมคคัลลานะเถระเจ้าจึงตอบว่าการที่เราต้องกระทำเช่นนี้ก็เพื่อจะให้ท่านละจากมิจฉาทิฏฐิอันวิปริตผิดจากครองธรรมนำให้ตั้งมั่นอยู่ในสัมมาทิฏฐิเราหวังดีต่อท่านถึงทำกรณ์นี้ตัวท่านยังคิดร้ายจะให้เราเข้าไปในผากของท่านแล้วท่านจะขบกัดเราให้แหลกละเอียดเป็นผงธุลีไปอีกหรือว่าแล้วพระมหาเถระเจ้าผู้เลิศด้วยมหิทธิฤทธิ์ก็ปาฏิหาริย์เข้าไปในปากของพญานาคราชมิจฉาทิฏฐิตัวนั้นแล้วก็เดินจงกรมไปมาในท้องของพญานาคราชฝ่ายพญานันโทปนันทนาคราชคิดในใจด้วยอุบายว่าถ้าสมณะองค์นี้มิได้มีจิตใจโกรธเราแล้วขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าได้เบียดเบียนทำอันตรายแก่เราเลยขอจงออกมาจากท้องของเราณบัดนี้เถิดพระโมคคัลลานะเถระเจ้าทราบความนึกคิดของพญานาคราชดังนั้นท่านก็เดินออกมาทางท้องของพญานันโทปนันทนาคราชแล้วก็นั่งประทับอยู่ท่านพญานันโทปนันทนาคราชเห็นดังนั้นจึงรีบฉวยโอกาสพ่นลมพิษออกไปหมายทำร้ายพระอรหัตเถระเจ้าแต่ก็หาทำร้ายพระเถระเจ้าได้ต่อจากนั้นพญานาคราชได้สำแดงฤทธิ์ด้วยประการต่างๆด้วยความเครียดแค้นพยาบาทหวังจะทำลายพระโมคคัลลานะเถระเจ้าให้พินาศย่อยยับไปด้วยฤทธิ์เดชของตนแต่ผลสุดท้ายก็ถูกพระมหาเถระเจ้าผู้เลิศด้วยมหิทธิฤทธิ์เดชานุภาพทรมานจนหมดพิษสงชั่วร้ายยอมพ่ายแพ้สำนึกผิดกลายเป็นสัมมาทิฏฐิเนรมิตกลายเป็นมานพหนุ่มน้อยเข้าไปถวายนมัสการแทบเท้าของพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้าอ้อนวอนขอเข้ามาโทษและขอนับถือเป็นที่พึ่งพระโมคคัลลานะเถระเจ้าจึงพาพระญานันโทปนันทนาคราชไปสู่สำนักของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธองค์ทรงยกโทษให้แก่พญานาคราชนั้นเมื่อไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงประทานศีล5ให้แก่นันโทปนันทนาคราชยึดถือรับเป็นหลักปฏิบัติแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงพาหมู่พระภิกษุสงฆ์ไปสู่เรือนของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเพื่อรับภัตตาหารสืบไปเปิดตำนานพระอุปคุตมันบูชาจะบังเกิดโชคลาภประวัติพระอุปคุตพระเถระที่เกิดในช่วงยุคหลังของพระพุทธเจ้าเชื่อกันตามประวัติกล่าวว่าท่านเป็นบุตรของเศรษฐีเมืองมัทุราริมฝั่งแม่น้ำยมนาเกิดหลังพระพุทธองค์ปรินิพพานแล้วประมาณ200ปีแต่เนื่องจากบิดาได้เคยสัญญาก่อนที่จะมีบุตรต่อพระสานวารีว่าหากมีบุตรชายจะให้ออกบวชจนกระทั่งได้บุตรชายคือพระอุปคุตเมื่อถึงอายุบวชท่านก็ได้ออกบวชหลังจากออกบวชในบวรพุทธศาสนาพระอุปคุตได้บำเพ็ญตามรอยพระพุทธองค์และได้บำเพ็ญอยู่ใต้ท้องทะเลหรือสะดือทะเลจากนั้นไม่นานสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชในครั้งนั้นพุทธศาสนาเสื่อมถอยลงเนื่องจากมีกลุ่มชาวบ้านแฝงมาอาศัยผ้าเหลืองหากินทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่เลื่อมใสศรัทธาในพระศาสนาในครั้งนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชพระราชดำรัสที่จะชำระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ตามเจตนารมณ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วางการดำเนินแนวทางไว้จึงสร้างพระสถูปเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 84,000 องค์ขันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้วทรงมีพระราชประสงค์จะจัดการฉลองพระสมโภชพระมหาเจดีย์ให้สมพระราชศรัทธาโดยจะจัดฉลองเป็นเวลาถึง7ปี7เดือน7วันทรงเห็นว่างานสมโภชพระมหาธาตุนี้เป็นงานใหญ่เกรงว่าจะมีอันตรายและปัญหาต่างๆพระองค์ทรงขอให้พระสงฆ์หาทางป้องกันเหตุต่างๆขอให้คัดเลือกพระเถระผู้มีความสามารถมาช่วยป้องกันอันตรายเมื่อพระเถระเข้ายานพิจารณาก็ทราบด้วยญาณของตนว่าเนื่องในงานสมโภชพระมหาเจดีย์ครั้งนี้จะเกิดภัยขึ้นต่างก็หาวิธีแก้ไขต่างๆจึงได้ทำการปรึกษากับคณะสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจึงกล่าวว่าพระอุปคุตที่จำศีลอยู่กลางสะดือทะเลเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากสามารถเนรมิตครอบแก้วคุมตนไว้
ควรที่มหาบพิตรจะไปอาราธนามาดูแลและปกป้องภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นพระองค์ทรงทราบความจึงขอให้คณะสงฆ์ไปทำการอาราธนาพระเถระทั้งหลายจึงให้พระภิกษุหนุ่มสองรูปผู้ทรงอภิญญาสมาบัติไปอาราธนาพระอุปคุตชื่อเต็มว่าพระกีสนาคอุปคุตมหาเถระมาสู่ที่ประชุมพระภิกษุสองรูปนั้นจึงเข้าฌานสมาบัติระเบิดน้ำลงไปหาท่านพระอุปคุตแล้วก็แจ้งให้ท่านทราบว่าบัดนี้คณะสงฆ์ทั้งหลายมีเถระบัญชาให้ข้าพเจ้าทั้งสองมาอาราธนาพระคุณท่านไปร่วมการประชุมเพื่อปรึกษางานพุทธศาสนาพระอุปคุตเถระทราบสังฆบัญชาเช่นนั้นคิดว่าจะต้องไปร่วมการประชุมในครั้งนี้จะขัดคณะสงฆ์ไม่ได้ต้องเคารพอำนาจแห่งหมู่สงฆ์และงานนี้ก็เป็นงานพระพุทธศาสนาจากนั้นพระอุปคุตเถระจึงบอกพระภิกษุสองรูปนั้นว่าท่านจงกลับไปก่อนเถิดเราจะตามไปทีหลังพระภิกษุหนุ่มสองรูปนั้นกราบลาเดินทางล่วงหน้ามาก่อนพระอุปคุตจึงเข้าฌานสมาบัติมาถึงสำนักเถรานุเถระทั้งหลายก่อนภิกษุหนุ่มสองรูปพระสงฆ์เถระที่ประชุมสงฆ์จึงกล่าวแก่พระอุปคุตว่าคณะสงฆ์จะลงธนกรรมแก่ท่านเพราะความผิดที่ท่านไม่มาร่วมสังฆกรรมทำอุโบสถฟังปาติโมกข์ร่วมกับคณะสงฆ์พระอุปคุตจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ายินดีรับธนกรรมที่คณะสงฆ์จะลงโทษพระสงฆ์เถระในที่ประชุมแล้วว่าบัดนี้พระยาศรีธรรมาสกราชทรงปรารถนาจะทำการสมโภชพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุ 84,000 องค์ที่ทรงสร้างไว้ในชมพูทวีปทั้งหมดต้องใช้เวลาถึง7ปี7เดือน7วันให้สมพระราชศรัทธาแต่เกรงว่าการสมโภชนั้นจะไม่พ้นภัยเกรงพญามารจะมาขัดทำลายไม่ให้พระราชพิธีสมโภชนั้นดำเนินไปด้วยดีพระเจ้าศรีธรรมาสกราชตรัสให้คณะสงฆ์ช่วยป้องกันพระอุปคุตจึงถามพระคุณเจ้าทั้งหลายแจ้งมาว่าจะให้ข้าพเจ้าทำประการใดพวกเราไม่มีใครสามารถช่วยได้เห็นแต่ท่านผู้เดียวเท่านั้นพระอุปคุตจึงก้มลงกราบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ายินยอมรับทันทกรรมเมื่อได้ผู้ป้องกันอันตรายในการบำเพ็ญกุศลแล้วคณะสงฆ์โดยมีพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเป็นประธานจึงถวายพระพรให้พระเจ้าศรีธรรมาสกราชพระเจ้าธรรมาศรีสกราชทรงโสมนัสยิ่งนักแล้วมาเพื่อป้องกันภัยในครั้งนั้นจากนั้นข่าวการสมโภชพระมหาธาตุก็ได้กระจายไปทั่วครั้นต่อมาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นองค์พระอุปคุตมหาเถระแล้วก็หนักพระทัยเพราะท่านมีร่างกายผอมและทรงเล็กมากพระองค์จึงทดสอบเมื่อครั้งรุ่งเช้าทอดพระเนตรเห็นพระอุปคุตเดินไปบิณฑบาตมีพระราชบัญชาสั่งให้พนักงานเลี้ยงช้างปล่อยช้างตกมันไล่พระอุปคุตเพื่อทดสอบพระอุปคุตมหาเถระเห็นช้างวิ่งไล่มาข้างหลังจึงเข้าฌานสมาบัติอธิษฐานจิตให้ช้างตัวนั้นแข็งประดุจหินไม่อาจขยับเขยื้อนได้พระเจ้าศรีธรรมาสกราชทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงขอขมาและทรงพอพระทัยยิ่งนักเกิดความเคารพนับถือพระมหาเถระอุปคุตเป็นอันมากครั้นได้มงคลเลิกจึงเริ่มทำพิธีสมโภชพระมหาเจดีย์ตามพระราชประสงค์ครั้งพญามารรู้ข่าวจึงคิดจะหยุดงานสมโภชตำนานกล่าวว่าพญามารหรือพญาวัสวดีมหาธิราชซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ขัดขวางพระพุทธองค์ครั้งบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์คิดจะทำลายพิธีนั้นจึงแสดงอิทธิฤทธิ์ให้บังเกิดมหาวาตพายุอย่างร้ายแรงมีกำลังพัดมาประหนึ่งจะถล่มแผ่นดินให้ทลายพระอุปคุตเถระเห็นอากาศวิปริตอย่างนั้นทราบชัดด้วยญาณอันประเสริฐของท่านว่าบัดนี้พญามารมาทำลายแล้วท่านจึงเข้าฌานสมาบัติโดยพลันอธิษฐานให้เกิดเป็นลมเหมือนกันแต่ลมของพญามารก็พ่ายแพ้พญามารก็แผงฤทธิ์ใหม่เป็นลมกรดเป็นเพลิงเป็นทรายเพลิงเล่าร้อนด้วยไฟและประการอื่นอีกหลายอย่างเพื่อทำลายพิธีฉลองสมโภชพระมหาเจดีย์จนพญามารเกิดโทสะแรงกล้าพยายามจะทำลายล้างพระมหาเถระจึงปรากฏตัวเป็นพญามารในส่วนของประวัติพระอุปคุตได้ทรมานพญาวัสวดีมารซึ่งจะมาก่อกวนงานพระราชพิธีฉลองพระสถูปเจดีย์ของพระเจ้าอโศกมหาราชได้เนรมิตสุนัขเน่ามีกลิ่นเหม็น
ไปผูกติดไว้ที่คอของพญามารพร้อมกับอธิษฐานว่าไม่ว่าจะเป็นใครเป็นเทพพยดาหรือพรหมก็ตามทีขออย่าสามารถปลดเปลื้องหรือแก้ออกได้ซึ่งจากตำนานก็มีแต่พระอุปคุตเถระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้แก้ไขได้ดังนั้นท้ายที่สุดพญามารก็หมดฤทธิ์มีจิตอ่อนน้อมในพุทธศาสนาพระอุปคุตเถระเจ้าพิจารณาเห็นความเป็นไปในด้านตั้งใจดีของพญามารแล้วจึงช่วยแก้ไขให้เรื่องราวประวัติของพระอุปคุตเถระผู้มีมหิทธิเดชานุภาพรูปนี้ตามตำนานไม่ได้กล่าวว่าท่านดับขันธปรินิพพานหรือยังท่านอาจจะมีชีวิตอยู่ถึงกับหนึ่งก็ได้ด้วยอนุภาพแห่งอิทธิฤทธิ์ของท่านตามหลักฐานที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระอานนท์เถระไว้ว่าผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ให้มากกระทำให้เป็นฌานกระทำให้เป็นที่ตั้งไว้เนืองๆสะสมรอบแล้วและปรารถนาดีแล้วผู้นั้นประสงค์อยู่ตลอดกับหรือเกินกว่ากับก็ได้